ครับชิมพักทักเธอนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางขึ้นภูเขาแห่งรัศมีเมืองเชียงตุงนะครับที่นี่คือหมู่บ้านต่างๆที่เราเคยผ่านมานะครับก็จากวิวทุ่งนาธรรมชาติแห่งเมืองเชียงตุงนะครับวันนี้ครับก็รู้กันนะครับว่าวิวบรรยากาศข้างทางมันจะเจ๋งขนาดไหนครับติดตามชมชิมพักทักเธอได้นะครับผมก่อนข้างหน้าก่อนขึ้นไปพระราชวังพานะครับครับสาวสวยกำลังเอาพัดลมจะไปปัดเข้านะครับครับปอป๋าเลยเข้าน้ำน้ำพี่แน่ครับเดินทางมาถึงว่านหลอกบ้านนะครับก็ถ้าไปทางหน้าตรงๆนะครับอาจจะไปน้ำตกนะครับผมนะครับผมจะเกิดการไปผ่านท่านผู้ชมที่ติดตามซ่องสมาร์ทแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงว่านหลอกบ้านของเราครับอะไรครับผมฮะแล้วสาวอ่ะเราไปดูกันได้ไหมรอกันเอ๊ะแล้วสาวอยู่ไหนเอ้าพี่ไปไหนเข้าน้ำหรือเปล่าไปไหนเด็กอ๋อนี่ครับไอเด็กกำลังเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์กำลังจะขึ้นไปพระราชวังพานะครับเดี๋ยวสุภาพอยากจากที่นี่ขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับมีอย่างว่าเอาดิโอ้ว่าโบเสียงกองแน่โอเคจุ๊บใหญ่ๆแถวไหนไปซุปเปอร์เลยซุปเปอร์ใส่ในคูณนะพี่น้าเดี๋ยวมันไม่พร้อมเลยเปิดก่อนอะไรเอาอะไรมาข้างหลังอะไรบุกร้านค้าเหรอโอ้นี่ร้านค้าร้านค้าเหรอเอาเบียร์คนละกระป๋องเลยนี่ก็โลนจะจัดกระทืบลงอีกซื้อได้นะตามเข้าร้านเนี่ยไปดูหน่อยนางมีไหมขนาดกันนะนี่คำพัดเขาอะมีนี่แหละมาเปิดตัวเธอกันมาเดี๋ยวติดตามไอ้เล็กไปดูสาวถ้วยก้านะครับสาวลำนาหรือเปล่าไปดูเลยนี่ครับหนุ่มหล่อวันงานพาไปเอาสาวนะครับวันนี้ครับหล่อวันงานหรือว่ามีสาวอ่ะโอ้อันนี้อันทูมาทำอะไรเนี่ยโอ้วิ่งแล้วโอ้วิ่งฮัลโหลผมถือกล้องครับผมมาสิงห์ภาคนักเชิญนะครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับอเวนเจอร์มาครับตามมาสาวในทุ่งนาเลยนี่ครับทางที่จะข้ามไปผมไม่ทันแล้วอะวิ่งไประวังอะเรียกตกเป็นนะท่านนานะครับผมรู้นะครับมีชาติโดนๆหน่อยจัดการในทางคิดได้จริงๆครับโอ้วิวสวยนะครับที่นี่คือว่านดอกบ้านครับไปตามหานางฟ้าของสาวว่านดอกบ้านวันนี้ครับสวยมากแค่ไหนครับผมฮัลโหลคุณตุ๊กขึ้นหนาแล้วเนี่ย
เลยอ่ะอ๋อจริงเหรอพูดถอดเตียวถอดกางเกงถอดกางเกงออกถอดกางเกงออกทั้งหมดเลยลุ้นลุ้นโอ้คลิปนี้จังสวยแน่เลยเจอน้องมองแรงปอกหอมแรงกันหรือเปล่า โอ้โหสวยมากเลยนะครับชมชมนะครับดูไปข้างล่างนะครับสวยเย็นพระธาตุแห่งทุ่งนาท่านอะไรแห่งบ้านหลอกบ้านนึงจริงๆนี่ครับผมครับไอเด็กเป็นผู้นำเรามาแอบสาวนะครับวันนี้ครับโอ้ยมีผ้าด้วยไอ้ที่มันครับทำมาหากินช่วยกันทั้งหมดนะผมขอเก็บบรรยากาศทุ่งนาแห่งเมืองจริงๆเลยครับโอ้มีสาววันเงียนมาด้วยนะยังอยู่ที่รถไงเนี่ยไอเล็กมันเดียวอีกแล้วไอเล็กเก่ามันเพิ่งเอามาจากเที่ยวไว้อยู่ซื้อก็ได้ซื้อนะครับโคนวันแงนเนี่ยนะครับผมมาลำนานะครับอุ้ยๆตกดินะโอ้ไอ้เล็กครับมีผ้ามาลำนาแล้วนะครับผมนี่ครับโคนลำนาช่วยกันทั้งหมดนะครับนี่ครับคือสาววันแงนของเราครับผมมาแรงหรือเปล่ามาแห้งให้กะยกเล่าเลยครับสาวๆอยู่นี่นะครับผมตามหาพรีเซนเตอร์ตัวจริงเจอแล้วครับถ่ายเจอรูปเราให้ดูหรือเปล่านะวินนามาได้พงหรือเปล่าอะไรกันนะแล้ววินกวนมากแกถ่ายกวนว่าเราวินนาในการชมหน้าหน้าฝันแน่จะพาพวกเรากับเก๋ามาแล้วแหละมันใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงก็เสร็จแล้ว10โมงกว่าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแค่นี้เหรอแค่นี้เองเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยอีก30นาทีก็จบเลยครับเกมเนี้ยวันนี้เป็นวันที่ทำหน้ามาหลายทีมีคนมาถ่ายวันนี้นี่เฮ้กับปกเอื้อนี่ทำไก่กับว่าตอนนั้นแหละอะไรกันเดี๋ยวครับพรีเซนเตอร์เฮ็ดพักก่อนเฮ้อวันนั้นเอาพรีเซนเตอร์กว่าตั้งจ้ะวันนี้ตุ๊ปีเขาก็มาคนถ่ายก็มาโอเคยกก่อนเลยสแก้วไหนเล็กก่อนมั้งเล็กยกไอ้เล็กก่อนไอ้เล็กก่อนเล็กเกี่ยวกันไหมไอ้เกี่ยวโดนตลอดเลยวันนั้นไม่นานโอเคครับเหล้าขาวครับกินกับแก้มสาวนะครับผมโอ้กับแก้มนี่ไงโอ้กับแก้มดูกับแก้มของผมแหนมพริกโอ้โหอะไรสดร้อนๆเลยยกเลยครับโอ้เราในเซอร์วิสเหลืองจ้องเราจีอ่ะเจ๊แฮงเออธรรมดาเนี่ยแกะเนี่ยเอาก่อนนะเด็กโอ้เที่ยวเลยแมวเอาน้ำลายไหลปะเด็กกันไหนเด็กกันไหนเอาโยกกันว่าเกาหลีถ่ายอ่ะก็มาจ้างนะก็มาจ้างถ่ายตัวเองอ่ะกำลังเขาโยกก็เออเลยขุนน้ำอยู่ไหนเอาขุนน้ำไปฮัลโหลใจมีอยู่เหรอเมาเดี๋ยวเมามีเมาแน่เห็นน้องเกียวลงมาถ่ายกันลองมาชวมกันมามาชวมนานะอ้าวชวมเอาไว้เกี่ยวพวกขี่มันยิงหวานเข้ามาเดี๋ยวตีจะถ่ายนะอันนี้ก็ได้มาเลยมันนี่ไปไหนละเมาอยู่เนี่ยเมาแน่ไหนว่ามาทำบุญเนี่ยฮะทำบุญหรือเมาเล่าก่อนแล้วจะถ่ายอีกหน่อยนางเหรอชื่ออะไรนะวันหลอกป้านไงโอ้อย่าปืดสิ้นดีกว่าถ่ายจะปิ๊กแววอ่ะฮัลโหลเมาเหล้าพี่เป็นคนมาจองเหรอนี่มันกินงั้นเด้อพี่กล้าแข่งกับสาวไหมกล้ามากเกมว่าถ่ายสาวไม่ได้เลย
มาเลยเข่งกันนะพี่พี่ไม่เคยลำใช่ไหมถอดกางเกงเลยใช่นะเพราะใส่กางเกงยาวมาจ้าใส่บ็อกเซอร์อะไรฮะเอาสูยุ่มขึ้นมาเงียบจกกายุ่มนี่นะเอออ่ะพี่เป็นเพรสเซนเตอร์กลุ่มตัวมาอะไรกลุ่มตัวมาอะไรตัวมาอะไรขอถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองโอเคครับอ่าเลยสุดยอดเลยนี่คือสาวสวยแห่งในตำนานของเมืองเชียงตุงคนนึงนะครับก็วัดหลอกป้านนะครับสาวงามอันนี้สั่งซ่อมหางกันตั้งเท่าไหร่เนี่ยบ้านนะหางกันแน่ตัวไม่หยุดคือเป็นคืออย่างนี้หางมันน่าเลี้ยงอ๋อน่าเลี้ยงแน่อ๋อนี่ครับเอาเลยฟองน้องฟองน้องฟองเอาเลยครับผมยกก่อนนั่งยายาปืนห้องยาเนี่ยฮะยาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเน่เดี๋ยวเรามาไปเร็วลงมาแล้วก็ให้น้องเขาทำกับข้าวเด้งเราขากลับขากลับก่อนวันนี้ตั้งใจว่าจะไปจุ้งพายถึงก่อนไปจุ้งพายกำแหมกับไอ้ตูน่ะกำจ่ายกาไก่บรรทุกนี่ครับติดตามชมบรรยากาศแห่งเมืองเชียงตุงเราวันนี้ครับก็วันนี้ปึ้งมาครับที่ได้มาเจอสาวสวยแห่งเมืองเชียงตุงของเราครับบ้านหลอกป้านะครับผมดูวิถีชีวิตชาวนาของเราเฮ้ยใช่ไงเนี่ยถ่ายหน้าเนี่ยเต็มเลยถ่ายเยอะขนาดเนี้ยไปเอาวันนั่นกันจิ้งค่ะมาจุ่มเขาหน้ามึงได้ใช่ไหมเนี่ยดูที่กินอยู่นี่ก็ที่ไม่ได้ดูประเทศไทยไม่มีแล้วมั้งแบบเนี้ยเอาคุณไปลำอะใช้เครื่องกันหมดแล้วใช่ไหมเครื่องหมดแล้วเครื่องครับเหมือนทันสมัยมาทันสมัยครับผมคนอีสานครับผมเนี่ยทันสมัยหมดแล้วกินเหล้าไปจอกคืบเลยโอ้โหเฮ้ยทำนี่ลำนาวันนั้นเท่าไหร่เนี่ยกี่พันนี่เอาแรงค่ะอ๋อแรงกันเนาะเอาแรงอ๋อวันนี้แหละยังไม่เห็นเลยเห็นยังไงมาเพิ่งมาถึงวันนี้ไม่เห็นเพิ่งมาเห็นมันนี่เออเก่งมากเลยครับดูนะครับวิธีเขาลำนาเนี่ยเขาดำสิบต้นผมน่าจะได้สักต้นนึงอ่ะลองดูไหมครับไอเด็กไอเล็กเก่งแล้วโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับถ้าอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่นะอายุกระเพื่อ1219แล้ว16แต่งได้นั้นครับผมการดำนาข้างสาวแล้วมึงไอเล็กไปเลยลำไม่ได้ลองเลยผมลองมาแล้วลองสองหน้าก็รู้แล้วแบบนี้ไวอยู่นะเด็ดไม่ร้อนอ่ะโดนลำมานั่นเด็ดร้อนได้ก็กินเหล้าอีกก็ไม่หิวข้าวอีกมาอีกเขาขยะครับวันเราตรงจิ้มมาลองกันค่ะเนี่ยพี่เชื่อหน่อยดำๆวันเท่าไหร่ครับเอาแรงกันปกติแค่ 8,000 มั้งเชื่อกันเฉยๆมาเอาแห้งใช่ครับมาเอาแห้งก็คือเอ้ยยำใส่ปีกชิวด้วยนะใส่ปีกด้วยน้องเป็นใส่เนื้อปีกบนติโต้อะไรใส่ไหมเราสาวใส่ปีกให้ดูเนี่ยใช่แหละผมก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปสักรูปเลยสาวใส่ปีกเนี่ยบินได้หรือเปล่าไหมถ้าบินได้ผมจะได้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินกลับเฮ้ยผมจะตกแล้วลำเลยเออเร็วให้คนละ500เอาเนี่ยเราให้แล้วครับคนละ500แล้วเจ็ดก็ต้องใส่กระปุกเพื่อติดตุกแล้วเราก็ต้องเราใส่กระตาซ้ำใส่กระปุกตุกก็ได้โอ้กาเหลือเลยนี่ต้นกาเหลือนะเนี่ยเห็นไหมต่างที่ทันใดอ่ะเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์เยอะเลยเฮ้ยทำไมผ้าไปลำนาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็ตอบไปเลยผ้าก็ทันโอ้ชิมากลำบ่อยแล้วนาเนี่ยนี่ครับพรีเซนเตอร์ของผมนะครับนี่คือพรีเซนเตอร์คนใหม่จริงๆนะครับที่ผมตามหามาตั้งนานนะครับวันนี้ลุยๆเจอแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายวิธีที่เขายิ้มยังไม่ถ่ายเลยไม่สวยน่ารักนะเนี่ยครับหมู่บ้านนอกมาอยู่ด้านหน้านี่ครับผมหลังคาคนนี้แต่งงานกันไม่ได้แล้วบริเวณพี่น้องทั้งหมู่บ้านเลยเขาต้องแต่งกับคนไทยทั้งนั้น
โอ้แป๊บเดี๋ยวก็มี15นาทีแล้วเนี่ยโอ้วิวสวยนี่ครับทั้งนั้นภูเขาเต็มไปหมดเลยฝนจะตกแล้วครับเราจะต้องมีเวลาไปเดินทางต่อไปนะครับเก็บบรรยากาศที่สาวลำนาข้างทางไปหากท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง15ตักเธอนะครับผมไอเล็กไปในดอกนะครับฮะไปทางหน้าทางหลังมีวูอยู่ทางหลังไง ไปเลยครับผมติดตามเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาดูอีกทีนึงนะครับขอติดตามชมชิมากรักเธอนะครับก็อำลาสาวลำนาไปนะครับผมอำลานะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนโอเคเจอนะครับ